สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะปักกลีบตัวสีส้มนะคะเราจะมาเริ่มปักกันที่กลีบดาวเลยนะคะค่ะเราก็จะเริ่มปักจากบนตัวดอกไม้ข้างล่างตัวดอกไม้นะคะเป็นถัดช่องถัดมาเลยนะคะเราก็จะปักเป็นแถวตรงลงมานะคะปักเป็นกากบาทแถวตรงลงมาอันสีส้มที่เราเสริมนี่นะคะมันจะตามโครงสร้างเดิมเลยเนาะมันจะยากตรงใกล้ๆที่ดอกไม้ค่ะส่วนขอบของดาวมันก็จะปักตามรูปดาวเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปักเฉียงๆลงไปตามขอบสีแดงมันเลยเนาะปักชิดกับตัวสีแดงเลยนะคะแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราปักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะข้ามไปปักตัวสามเหลี่ยมก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสริมทีหลังเนาะปักไปรวดเดียวเลยนะคะเราก็ไปสามเหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งค่ะปักให้เต็มรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะมันจะมี3ช่องแล้วก็ปักให้เต็มเลยนะคะทั้ง3ช่องเลยนะคะค่ะเมื่อปักเต็มแล้วนะคะเราก็ย้ายไปอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือตรงที่เราปักเว้นไว้นะคะเราก็มาปักให้เป็นกากบาททั้งหมดค่ะทั้ง3ช่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่กลีบดาวต่อค่ะแล้วเราก็จะปักตามรูปดาวไปเรื่อยๆนะคะค่ะเมื่อเราปักเฉียงๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปักตรงต่อเลยค่ะปักตรงขึ้นไปจนถึงมุมเลยนะคะเราก็จะปักเป็นกากบาทไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะปักเป็นแบบที่เราสอนมาครั้งก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดปักอย่างนี้ไปค่ะมันจะตัวลายของมันค่ะจะบวมจะตัวใหญ่กว่านะคะแล้วแต่ทุกคนถนัดที่จะปักเลยค่ะถักตรงแบบนี้แล้วมันก็จะสวยขึ้นเนาะลายปักกากบาทนะคะมันจะตัวใหญ่แล้วก็ดูสวยนะคะค่ะเมื่อปักแถวตรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ปักเฉียงตามที่เราสีแดงของเราเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปักแถวตรงแถวบนตรงเลยนะคะไปหาแถวที่เราต้นแถวที่เราปักมานะคะเดี๋ยวเราจะเว้นไว้กลับมาปักอีกรอบนะคะแล้วก็ปักกลับมาค่ะเพื่อที่เราจะมาปักต่อในอีกกลีบหนึ่งข้างๆได้นะคะก็จะเห็นว่าเราจะเว้นไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเรานะคะเป็น1ช่องนะเนี่ยค่ะ
มันก็จะไม่เย็บไปจนชิดกันเลยเนาะจะเป็นแค่ปลายๆของกากบาทที่ติดกันนะคะแล้วก็เริ่มปักเหมือนเดิมนะคะเป็นแถวตรงไปที่กลีบดอกไม้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปักลงค่ะเราก็จะปักตามกลีบดาวของเราเลยนะคะค่ะเมื่อเราปักมาจนถึงกึ่งกลางของมันของกลีบแล้วนะคะเราก็จะปักเป็นลายไปก่อนนะคะเป็นเฉียงๆไปก่อนขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็จะปักกลับมาค่ะค่ะแล้วก็ปักกลับมานะคะเราปักกลับมาเพื่อที่จะมาปักตรงลายใหญ่นี่นะคะตรงลายนี้ก็จะใช้ได้นิดเดียวเองค่ะโดยเราจะปักจากบนสุดของลายนะคะปักง่ายๆเลยนะคะก็คือการปักตามรูปของลายเลยนะคะปักให้ชิดกับตัวลายสีแดงของเราเลยนะคะเราก็จะปักตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยเนาะปักหนึ่งช่องเองนะคะแล้วก็กลับไปปักในตัวข้างในต่อนะคะปักตามลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปปักในตัวสามเหลี่ยมฝั่งนู้นหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เก็บไหมปิดชิ้นงานได้เลยค่ะ